หอมแบบธรรมชาติไม่มีน้ำหอมก็อยู่ดีๆก็หอมตื่นมาก็หอมหรอแชมพูแพงแค่ไหนดีแค่ไหนแต่ถ้ากลิ่นไม่โอเคกูไม่ชอบมึงเคยเจอประสบการณ์ผู้ชายบอกเวียนหัวบอกมีหอมแบบผู้ชายทักว่าอุ๊ยหอมจังฉีดน้ำหอมอะไรครับแล้วเราก็จะตอบไปว่าไม่ได้ไหนเล่าสิไหนเล่าสิกับเพื่อนที่โอเควันนี้ถ้าเกิดจะว่าเรื่องความหอมเราเลยมีเทคนิคที่หอมแบบธรรมชาติหอมแบบไม่มีน้ำหอมก็หอมได้อยู่ดีๆก็หอมตื่นมาก็หอมหรอหอมแบบไม่มีเงินซื้อน้ำหอมก็หอมหรอใช่หอมแบบผู้ชายทักว่าอุ๊ยหอมจังฉีดน้ำหอมอะไรครับเราก็จะตอบไปว่าไม่ได้โอเคงั้นเราจะเป็นผู้หญิงคนอย่างนั้นได้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกันมึงเคยมีประสบการณ์ที่แบบมึงเจอคนหอมแล้วมึงช็อกปะเวลาเราเจอคนหอมเราจะจำกลิ่นเขาได้เช่นสมมติเนยฉีดน้ำหอมกลิ่นนึงมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบกลิ่นนี้ใช่ปะเราก็จะจำเนยได้เหมือนเราจำได้เลยว่าจำไอเดนติตี้จำได้แล้วกลิ่นของมึงเป็นกลิ่นอะไรปกติเราชอบกลิ่นเนโรลี่เป็นกลิ่นดอกส้มเฮ้ยใช่ต้องพูดจาดูอยู่คนละระดับชั้นกับพวกเราโอเคเทปนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่าไหนๆแล้วซีของเราเนี่ยจะมีเทปแบบน้ำหอมท็อป10ของเราก็แล้วความหอมแบบจักรแร้หอมก็แล้วถูกหรือว่าแบบวิธีดูแลเส้นผมก็แล้วนะใช่วันนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องแบบหอมแบบหอมไม่ได้ตั้งใจอะค่ะหอมแบบหอมธรรมชาติเราเชื่อว่าหลายๆคนนะ ตั้งใจมากมันมีคนว่าที่แบบไม่อยากจ่ายเงินเยอะในการซื้อน้ำหอมรวมถึงเหมือนกับเวียนหัวเรื่องกลิ่นต่างๆ อะไรเงี้ยเคยเอาจริงปะพวกเราอ่ะมีแต่ของที่ทำให้แฟนๆของเราอ่ะเสียเงินมันจะมีบ้างไหมที่หอมแบบมึงเข้าใจป้าเนฟบางวันที่กูเดินมาแล้วแบบมึงมาบอกว่าแบบยิบใส่อะไรอ่ะเฮ้ยมันมีมาเลยคือมันเป็นคนชอบดมใช่ไหมมันชอบแบบสนิทเหมือนแบบใช่ๆทุกครั้งที่เจอมาแล้วมันมีวันนึงมันมาดมแล้วก็แบบไหนอย่างไรก็วันนี้เปลี่ยนน้ำหอมมาใช่ป่ะใช้อะไรอ่ะใช้อะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นะก็แบบเฮ้ยวันนี้กูไม่ได้ฉีดอย่ามาปิ๊งขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยบางทีอ่ะมันมีเว้ยคนที่ชอบให้ตัวมีกลิ่นหอมแต่ว่าไม่ได้เน้นว่าเป็นกลิ่นแบบต้องน้ำหอมฉีดๆอะไรอย่างเงี้ยใหญ่แต่ยากที่กูแอบดมวันนี้มึงก็หอมธรรมชาตินะ คือ สิ่งแรกเลยอย่างนั้นที่จะทำให้เราตัวหอมได้โดยที่ไม่พึ่งอะไรค่ะแต่จะกลายเป็นกลิ่นประจำตัวของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือเริ่มจากผมเฮ้ยจริง อันนี้คอนเฟิร์มว่าจริงมันมีช่วงที่ก่อนอันเนี้ยเราบอกยิบว่ายิบผมมันมากเลยอะแล้วผมมันอะมันทำให้ผมเหม็นผมเหม็นปุ๊บไม่มั่นใจเลยนะกลัวแบบถ้าอยู่ใกล้ๆก็กลัวเขาจะได้กลิ่นป่าววะแล้วเวลาผมเหม็นอะเว้ยมึงลองแบบเกาดิแล้วพอเรามาดมอะมันจะมีกลิ่นกูดมทุกครั้งมากมากกลิ่นกลางหัวของกูไม่เคยปล่อยให้ผมมันเลยอะเพราะกูสระผมทุกวันเว้ยคือผู้หญิงอะกลิ่นผมคือสำคัญแบบมากเพราะว่าสวยแค่ไหนนะเว้ยเดินมาผมยาวอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบพอเข้าไปใกล้แล้วมันมีกลิ่นเหม็นอับจบมึงเคยมีประสบการณ์แบบกลิ่นเหม็นอับปะเหมือนเจอคนเข้ามาแบบโทษนะสมมติอยู่ออฟฟิศด้วยกันเลยนะโทษทีนะเธองานอะไรอ่ะแล้วหัวเข้าไปอ่ะแบบเราเคยเรารู้สึกถึงกลิ่นของเราเองในวันที่เราไม่สระผมแล้วเราไม่มีความมั่นใจเราจะต้องใส่หมวกตลอดเวลาเพราะว่ากลัวกลิ่นคือการจะสร้างกลิ่นธรรมชาติให้มันกลายเป็นกลิ่นของเราแบบเนี้ยมึงต้องใช้แบบเหมือนแชมพูตัวเดิมๆปะหรือมึงเป็นคนเปลี่ยนกลิ่นบ่อยเมื่อก่อนนะเราอ่ะเป็นคนใช้แชมพูจากแบบเหมือนสภาพผมเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องกลิ่นแต่ว่าพอหลังจากที่อยู่ดีๆกูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีผมกูมันขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลแล้วตอนนั้นกลิ่นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คอนเซิร์นต่อมาเข้าใจปะเออแต่เริ่มแรกอ่ะเราอ่ะมีแบบผมแห้งใช้สูตรนี้โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องกลิ่นเลยแล้วมึงอ่ะเราเป็นคนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเส้นผมมีปัญหาแค่ไหนแชมพูแพงแค่ไหนดีแค่ไหนแต่ถ้ากลิ่นไม่โอเคกูไม่ใช้งั้นมึงก็เลิกกลิ่นมึงก็จะกลิ่นปูก็ด้วยคือเนเคอร์อย่างที่รู้ทุกคนเราบ้ากลิ่นตอนแรกเลยก็คือรู้ใช่ไหมว่า Victoria's Secret อ่ะมันจะหอมๆเนาะเป็นเครื่องหอมใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเนก็เลยลองซื้อแชมพูคอนดิชั่นเนอร์ของ Victoria's Secret เหมือนกันไม่น่าจะดีโอ้โหคือหอมแบบหอมมากหอมเป็นแบบผงซักฟอกอ่ะจริงๆก็มันดีมากไม่ผมกูแห้งมาก
คือปัจจุบันก็แห้งอยู่แล้วเนี่ยแห้งกว่าเดิมและตอนนั้นยังไม่ทำสีด้วยก็เลยเหมือนต้องแบบลาก่อนไปอ่ะเพราะบางทีหอมไปมันก็น่าตกใจอ่ะมึงจนอันที่2ที่ออสเตรเลียจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรเพราะมันหอมจริงเหมือนกันแต่ใช้ยังไงก็ไม่มีฟองเนยเคยแนะนำไปแล้วในทำสีผมว่าเนยใช้แชมพูอะไรมือรู้ป่ะแล้วมีคนไปซื้อตามแล้วทุกคนก็มาแบบพี่เนยคะหนูไม่แน่ใจเลยว่าอันนี้มันหมดอายุหรือเปล่าเพราะว่าหนูใช้ยังไงก็ไม่มีฟองไม่ขึ้นมือมีเคยเจอเหมือนกันพวกแชมพูที่ฟองไม่ขึ้นเราไม่ใช้ไม่ได้แต่กลิ่นมันดีและก็มีอีกอันนึงที่เซ็งก็คือบางทีเรามีแชมพูหอมแทบตายแต่บางทีพอใช้ครีมนวดแล้วกลิ่นเปลี่ยนเฮ้ยอันนี้มันเฟิร์มอันนี้มันเฟิร์มเพราะเราเคยซื้อจากกลิ่นหอมใช่ป่ะแล้วสมมติเราใช้ครีมนวดอันอื่นที่ไม่ได้ร่วมกับเขาหรือแม้แต่ครีมกับน้ำอื่นที่มันแบบกลิ่นไม่เข้ากันมันทำให้กลิ่นแย่งกันไปหมดกลิ่นมันเพี้ยนเว้ยมันตีกันกลิ่นมันเพี้ยนจริงรู้สึกว่าไม่ชอบเลยดังนั้นเรื่องของผมหอมมีคนคอมเมนต์มานะคะในไหนเล่าซี EP ผมว่าทำยังไงผมจะหอมนานมีน้องคนนึงเขาแนะนำมาว่าฉีดน้ำหอมที่หวีแล้วมาหวีคือทำจริงอ่ะอันนี้ขึ้นซับอีกทีนะเทคนิคยังไงทำให้ผมหอมไม่มันบ้างวิธีที่หนึ่งที่พอฉีดน้ำหอมบนหวีไม่หอมฉีดที่ผมฉีดน้ำหอมบนหวีแล้วก็ฉีดที่ผมแล้วเอาหวีอันนั้นหวีผมเหรอหวีผมมันไม่เคยทำเราก็ไม่เคยทำจนเจอคำคอมเมนต์ของน้องคนนี้มึงมันอยู่ได้เว้ยแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานเหมือนเวลาเราฉีดน้ำหอมทั่วไปมันก็หายไปโทษนะคุณบอยในฐานะที่เป็นกูรูน้ำหอมเนี่ยการฉีดน้ำหอมโดยตรงใส่ผมนี่เป็นอันตรายกับเส้นผมไหมคะฉีดได้ฉีดได้อาจจะแบบทำให้ผมแห้งอาจจะแห้งนะเพราะว่ามีแอลกอฮอล์ไงก็สองดรายแชมพูก็ทำให้หอมได้แต่นิดหน่อยแต่เราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะชอบมีขาวๆที่หนังหัวคนอาจจะงงว่าดรายแชมพูคืออะไรถ้าเกิดน้องๆก็คือมันคือเหมือนแป้งแต่เป็นแป้งสำหรับแชมพูถูกต้องมันเป็นดรายแชมพูมีสองแบบก็คือจะเป็นแบบแป้งก็ได้เป็นผงหรือเป็นแบบสเปรย์ดรายแชมพูก็คือมันเป็นสเปรย์แหละฉีดเลยอีกวิธีนึงก็คือใช้แป้งเด็กเคยทำกันไหมแน่นอนเนตนารีเข้าค่ายคุณไปอยู่ในนั้นเลยเหรอฉันรับผิดชอบไปแล้วใครจะจริงทำไมทุกคนไม่เคยผ่านหรอว่านางมึงไปเข้าค่ายเนตนารีอะเราต้องที่แม่ต้องแบบอาบน้ำใครจะผ่านที่นั่นทีหนึ่งสองสามพี่ไม่ถามผมเลยใช่แล้วคือตอนนั้นทุกคนก็จะเป็นแบบต้องเดินทางไกลต้องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หัวมันๆน่ะแล้วคือตอนนั้นมันเหมือนเป็นทริคที่แบบ pass on generation by generation รุ่นพี่เราจะบอกว่าแบบเฮ้ยต้องเอาแป้งไปเพื่อเวลาผมมันมาแล้วก็เหมือนแบบสระแห้งใช่สระแห้งให้มันไม่มันมันจะช่วยในเรื่องของกลิ่นนิดหน่อยแต่ที่หอมนานคงทนอย่างนี้เราว่าแชมพูอ่ะมันมีหลายแบบมากแล้วมันก็มีแบบที่เราชอบอย่างเช่นเนี่ยพี่ป่ะเคยแนะนำให้กูซื้อแชมพูหลายแบบมากเพราะกูกับยิปเป็นคนไปซุปเปอร์ด้วยกันบ่อย มันมีอันที่แนะนำแล้วกูรู้สึกว่ากูจัดไม่ไหวเฮ้ย มันมีแชมพูหลายอันที่เราสวดอุ๊ยหอมจังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยใช้ E Paul Michelซึ่งเป็นแบรนด์นอกแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าแบบหอมแล้วก็คุณภาพก็โอเคนะแต่ขอโทษนะคือแพงมากแพงแบบ 1,000 กว่าบาทแล้วพอจะใช้ทีอ่ะมันต้องคิดและกูเป็นคน1สระผมทุกวัน2ผมกูหนามากคือมันขวดนึงอ่ะมันไปเร็วมากคือสระทีก็คือแบบก็บางทีอ่ะเรากำลังสมมติว่าเราอยากจะแบบบีบแบบเยอะๆอ่ะเพื่อให้มันมีฟองเยอะๆไม่แล้วก็เป็นคนชอบฟองเยอะๆเพราะไม่งั้นมันรู้สึกผมมันไม่สะอาดจะมาใช้แบบประหยัดมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่คือบีบออกมาทีอ่ะประมาณ100บาทหายไปกับผมกูละเพราะฉะนั้นวันนี้คือทำหน้าตาดูหน้าผมไม่กูขอทำหน้าตาได้สงสัยไหมคะเพราะวันนี้อยากนำเสนอปาล์มออลิฟแชมพูจริงๆอย่าเพิ่งเก็บกันใช่มันเป็นสปอนซ์แต่กูใช้จริงได้ไงใช่ไงเอามาอันนี้ก็แพงไม่อีย่าทำไมเหินทำไมอ่ะมันคือตัวตอบโจทย์ของกูที่ทั้งหอมและติดทนและชุ่มชื้นเพราะเราใช้แล้วคือถ้าเกิดดูอีพีของก่อนๆคือเราจะชอบอะไรที่แบบเขาเรียกกัน natural อ่ะอันนี้เว้ยแล้วมือก็ว่ากูโรคจิตขนาดว่ากูชอบหายาสระผมกูอาบเว้ยมึงใช้แล้วมันเลอะออกมาแล้วมันเลอะมาที่มือก็กูใช้จริงๆแล้วกูเป็นคนเลอะเทอะเนตจะชอบดูว่าอันไหนเป็นแบบพวกซิลิโคนฟรีพาราเบนฟรีคือช่วงเนี้ยเป็นโรคบ้าของเรื่องพาราเบนพาราเบนนี่เหมือนสารกันบูดด้วยถ้าใครไม่รู้พาราเบนที่ดำน้ำมาเจอในทะเลอันนั้นปลากระเบนเออมันไม่เคยทานเลยเว้ยถึงไหนถึงไหนพาราเบนไงมันมีสารเพื่อพวกแบบพาเลตอะไรอย่างงี้ที่มันอยู่ในพวกที่หลังอะไรก็แล้วสีหรอไม่ใช่มันมีสารอย่างนั้นจริงเว้ยมันจะอยู่ในพวกแบบพลาสติกซึ่งพวกเนี้ยพอเราใช้ไปนานจะมีผลในอนาคตค่อนข้างคุณบอยคะคุณบอยพาราเบนไม่ดียังไงบ้างคะฉันกูรู้ค่ะพาราเบนไม่ดียังไงคะปอยไม่ดียังไงคะจริงๆมันคือสารกันเสียชนิดนึงแหละแต่ว่าตอนหลังเขามาแบนไงเพราะแบบมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ย
และแชมพูทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่มีพาราเบนไหมบางแบรนด์ก็มีบางแบรนด์ก็ไม่มีไงแล้วแต่จริงๆคือสบู่ทุกตัวค่ะหรือว่าพวกเครื่องสำอางโดยมากจะมีต้องมีสารกันเสียแต่ว่าสารกันเสียเนี่ยมันก็มีให้เลือกหลายตัวใช่ป่ะคะบางยี่ห้อเขาก็เลือกใช้พาราเบนบางยี่ห้อเขาก็เลือกใช้ตัวอื่นที่มันมายกว่าอันนี้ใช่ไหมดีค่ะดีค่ะฟาร์มอลิฟมันเป็นแบรนด์มาจากออสใช่ป่ะใช่ Number one brand in Australia นะคะคิดว่าใช่นะคืออันนี้เขาเป็น 100% natural ด้วยอีกอย่างนึงที่กูชอบของนี่คืออะไรบ้างที่มันมีปัญหาที่มึงพูดว่าเวลาใช้แชมพูกับครีมนวดแล้วมันจะทำให้กลิ่นมึงอ่ะเพี้ยนเพี้ยนอันนี้มันเป็น two in one ก็คือเป็นทั้งแชมพูและครีมนวดดังนั้นใช้ขวดเดียวก็คือหอมเลยกลิ่นแบบเหมือนมึงไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยกลิ่นแชมพูกลิ่นนึงกลิ่นครีมนวดกลิ่นนึงใช้อันเดียวผมนุ่มเลยดีเลยใช่เพราะว่าแบบปกติมันหายากนะอะไรที่มัน two in one ถ้ายิ่งเน็ตไปอะไรที่มันแบบต่างจังหวัดหรืออะไรง่ายๆเวลาเอาพกไปเวลาไปเที่ยวไปทริปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องพกแบบ2อย่างมีครีมนวดมีแชมพูอะไรพวกนั้นแต่มันมีโคโคนัทครีมด้วยนะชอบมากชอบมากเห็นหน้าไปหยิบใช้แล้วแม่ก็ชอบเพราะว่าเรื่องโคโคนัทคือเป็นลมแบบมะพร้าวมะพร้าวอ่ะคือจริงๆแล้วมันเวิร์กจริงๆนะมันสำหรับด้วยคุณสมบัติตามธรรมชาติของมันนะใช่มันเป็นตัวที่ซ่อมแซมฆ่าเชื้อโรคและให้ความชุ่มชื้นยิปอ่ะมันเคยแนะนำให้กูใช้น้ำมันมะพร้าวเลยแล้วน้ำมันมะพร้าวเวลาใช้รู้กันไหมว่าทำไงคือหมักทิ้งเอาไว้แล้วมันมากหลังออกอย่างมากเริ่มหมักกี่นาทีอ่ะเพราะกูทุกวันนี้กูก็ยังหมักทั้งคืนมันจริงหรอยังไงอ่ะคือเราว่ายน้ำบ่อยแล้วคอลีนอ่ะกัดผมเพราะฉะนั้นผมเราอ่ะมันจะแห้งถ้าวันไหนเราไม่ขี้เกียจเวลาที่เราอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบหมักไปเลยเพราะว่าเวลาอาบแดดมันจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีพอเสร็จปุ๊บอุ๊ยผิวฉันก็สวยอุ๊ยผมฉันก็หมักไปแล้วลงไปก็คืออาบน้ำอันนี้จะคือลงน้ำสระปะหลักไม่สิงั้นผมก็เจอคอลีนสิแต่ของกูคือหมักเพื่อสระเข้าใจปะงั้นไม่ละหมักเสร็จอ่ะสระต่อล้างออกยากปะยากยากต้องใช้เวลาและความอดทนมันถือเป็นวิธีที่ถ้าใครมีเวลาแนะนำว่าให้ลองทำเพราะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันดีมากจริงๆคือแบบมันเข้าไปแล้วแบบรู้สึกเลยว่าแบบผมมันจะนุ่มขึ้นมีความลื่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาแทนแทนปาโมลิฟเขาก็เป็นโคโคนัทครีมอยู่ข้างในดังนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ผมที่นุ่มด้วยแต่แบบไม่ได้มีเวลาแล้วไม่ได้ขยันขนาดนั้นก็แล้วก็อยากฝากนะเวลาซื้ออะไรอ่ะก็ให้อ่านข้างหลังนิดนึงละกันว่าเขามีส่วนผสมอะไรทีนี้มาต่อด้วยเรื่องผมแล้วเราจะค่อยๆลงทุกส่วนนะคะสาวๆมีแต่คนถามมาเหมือนกันในคลิปจักรแร้หรือบางคน DM ส่วนตัวมาว่าทำไมมีเหมือนกันจักรแร้ก็เหมือนกลิ่นมันยังไม่หายหรือว่ามันจะมีเหมือนตัวเราอ่ะมันต้องใส่อะไรเพิ่มไหมเพราะว่าบางคนเสน่ห์คือเพราะบางคนน่ะต้องยอมรับว่ากลิ่นเหงื่อมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของเหงื่อเว้ยแล้วมันทำให้เราหมดความมั่นใจเวลามีเหงื่อวิธีที่เราเจอนะคะจากการที่เรามีเหงื่อเยอะที่มีคนบอกมาแล้วมันเวิร์คคือการฉีดบนผิวจักรแร้ก็คือถ้าเกิดว่าใครลองแบบโลออนนู่นนี่นั่นแล้วก็สารต้มวิธีต่างๆว่ายังไม่เวิร์คเออใช่โบท็อกจ้ะโบท็อกใช่เพื่อให้เพราะว่าอันนั้นคือแบบเหงื่อออกหายไปคือแบบ last choice แล้วจริงๆอ่ะคือการที่เราเอาสารโบท็อกเข้าตัวมากๆมันไม่ดีหรอกโดยเฉพาะกูที่หน้าเนี่ยก็นุ่มอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดใส่จักรแร้อีกมันจะไม่ดีวันที่ปกติเนี่ยจะใช้สเปรย์พวกบอดี้เมสก่อนแต่ถ้าวันไหนที่รีบปาโมลีฟอ่ะเนี่ยใช้คู่กับครีมอาบน้ำเฮ้ยเหมือนกันของเราก็ชอบเหมือนกันคือแม่งเป็นจะได้เป็นกลิ่นเดียวกันเพราะว่าอยากจะบอกว่าผู้ชายอ่ะเขาไม่ได้ชอบกลิ่นเยอะนะเว้ยมึงเคยเจอประสบการณ์ผู้ชายบอกเมียหัวบอกมีไม่เคยเจอโดยตรงแต่ว่าเซนได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอย่างเช่นชอบผู้หญิงที่แบบไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่ก็สวยชอบผู้หญิงที่แบบหอมแต่ว่าไม่ได้ประโคมอะไรมากไม่ได้รู้ว่าเป็นกลิ่นอันนี้ใส่ไปหลายอย่างกูเพ้นท์แล้วคนเพ้นท์มาช่วยกูเพ้นท์น่ะขึ้นบนห้องกูแต่เขาก็แบบโหเน้นยิ้มหัวมากเลยแล้วเพิ่งเข้าใจพี่โนดรุมก็วันนี้แหละคือเขาบอกว่าห้องกูอับเว้ยแล้วกูก็เหมือนแบบเสียเซลเพราะว่ากูมีทุกอย่างกูมีทั้งเมาส์ชุ่มบราวน์แบบที่ใส่ในนั้นกูมีทั้งแบบเข้าใจใช่ไหมเพราะห้องกูเรื่องหอมอ่ะมันจะเหม็นได้ยังไงน็อตก็เลยบอกว่าเอาจริงๆทุกครั้งที่เรามองห้องคือเราเขาปวดหัวตลอดอะทำไมอะเพราะว่ามันเวียนหัวมันตีกันกลิ่นมันเยอะไงกลิ่นมันเยอะดังนั้นเขาถึงไม่แนะนำให้ใช้น้ำหอมแบบหลายๆกลิ่นพร้อมกันอะไรอย่างงี้ปะเราเคยเหมือนกันเจอผู้หญิงเดินผ่านสวยนะแต่กลิ่นเขาเยอะมากลอยโชยตามตัวเขาไปบางอันหอมเข้าใจแต่บางอันอาจจะไม่ได้หอมมากขนาดนั้นดังนั้นกลิ่นธรรมชาติก็เป็นกลิ่นที่ดีที่สุดใช่ค่ะก็อย่าลืมเลือกที่เข้ากับตัวแล้วที่แบบน้ำที่ปกติอ่ะเป็นหนึ่งในดวงใจเราก็มีเรื่องเหมือนของพี่ยิปซีเพราะว่าชวนยิปซีไปเพื่อจะไปซื้อครีมอาบน้ำราคา 1,300 บาทแล้วเราหยุดแล้วยิปก็หันมามึงต้องหยุดก่อนแต่มันดีนะยิปมันหอมมากเลยรู้ว่าหอมแต่ต้องหยุดคือมันมีหลายครั้งที่ต้องหยุดตัวเองเพื่อจะแบบต้องมัน1,300ได้ที่มายอ่ะชอบไปเดินแล้วก็
ก็ชี้ให้กูเหมือนกันว่าอันนี้สิแล้วกูจ่ายบิลแบบพันกว่าพันกว่าแล้วที่อ่านอ้อยอ้อยอ่ะกูเป็นคนที่ไม่ชอบให้มันลื่นขนาดนั้นนึกออกปะคือมันลื่นได้แต่มันลื่นไปเพราะเป็นออยจริงๆซึ่งราคามันทำให้ห้องน้ำหอมมากจริงแต่ราคาหนึ่งปื้นที่แบบไปปุ๊บอุ้ยพันกว่าบาท2,000 บาทเลยอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปจริงสำหรับเราอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้อย่างเดียวและอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดคือเอาจริงๆตามนิสัยเราอะเราเป็นคนชอบลองและเปลี่ยนสบู่บ่อยมากจนกว่าจะเจอตัวที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้โอเคใช้ซ้ำบางตัวรู้สึกโอเคแต่ซื้อใช้ซ้ำไม่ลงเพราะแพงจนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าแบบอ่ะอันนี้ครั้งเดียวพอเราเคยได้เกิดมาเจอกันแล้วครั้งนึงครีมแบบน้ำที่เรากับเนใช้คือเป็นอันนี้นะคะเป็นเชอร์รี่บลอสซัมซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของแบบผิวไม่แห้งด้วยแล้วก็พวก pH ต่างๆเพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงผิวแห้งเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ใช่แล้วเวลาใช้อันนี้คู่กันนะเว้ยมันก็จะกลายเป็นกลิ่นตัวของเราเองแล้วก็จะแบบคนทักแบบเฮ้ยหอมจังทีนี้เราลองมาหัวตัวจักรแล้แล้วจักรแล้แล้วมาที่เท้ายันมันมีมันมีก่อนเท้ามันมีก่อนเท้าอีกเอาไว้วะเพนจะใส่ผ้าไทยเนสเอาไว้วะเพนเราก็สมควรจะล้างให้สะอาดเรื่องของการทำความสะอาดอวัยวะเพศนะคะเราเคยทำคลิปไปแล้วว่าดูแลยังไงเพราะว่าเอาจริงๆคือมันเป็นเรื่องน่าอายแหละแต่มันก็เป็นเรื่องจริงตรงที่ว่าถ้าเกิดวันไหนเรารู้สึกว่าแบบจริงมันมีแบบกลิ่นอะไรใดๆเราจะเป็นประจำเดือนเราจะรู้สึกให้มันใส่ทันทีเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยู่หญิงล้วนใช่ป่ะเวลายืนเข้าแถวอ่ะคือจะเป็นคนที่รู้ตลอดว่าเพื่อนคนไหนมีเมนพอจะได้กินเขาเลือดจากเขาจริงจริงกูจะแบบยิ้มเมนมาใช่ไหมว่าได้กินเลือดจากเพราะฉะนั้นกูก็เลยคิดมาตลอดเลยว่าถ้าเกิดจะฉีดเวอะไรอ่ะต้องฉีดที่แบบจูมีด้วยนิดนึงไม่ใช่ฉีดเข้าไปในรูนะคะแบบเราก็แค่แบบนิดนึงหรือกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะเป็นปะเวลาเราจะเดินผ่านใครอ่ะเอ้ยโทษที่ได้หยิบสมุดก่อนเนี่ยอุ้ยผ่านปุ๊บมันเขาจะได้กลิ่นมันมีกลิ่นออกมาไอ้วายตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องดูแลค่ะก็เนก็เคยสเปรย์พรมณส่วนนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าวิธีนี้มันจะดีหรือไม่แบบผลไร้กันไปก็แนะนำก็คือไฮจีนิกก็ดูแลให้มันสะอาดไอ้ไฮจีนิกมันก็ไฮจีนิกอยู่แล้วพี่หานี่พูดเหมือนกูเพียบฉี่แล้วก็ไม่ล้างหรอวันนี้ของกูอ่อนละมุนตั้งแต่หัวจนเท้าคุณร้านได้ทุกส่วนค่ะเทคนิคเขาเรื่องสุดท้ายคือเท้าเป็นชนีฮะทรีเมนคือเราได้กลิ่นบ่อยมากเวลาไปแบบดูหนังเคยได้กลิ่นบ้างแล้วเวลาในโรงหนังเขาชอบถอดรองเท้าแล้วก็จะมีกลิ่นลอยออกมาซึ่งมือใหม่หัวแฟนเก่าๆของมึงไม่ใช่หมายถึงผู้หญิงคนข้างๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกว่าเทิร์นออฟมากๆอันนี้เป็นส่วนตัวเรานะเราเคยเหมือนแช่ถุงชาใช้เบกกิ้งโซดาและมีการขัดเท้าด้วยแล้วก็การตัดเล็บเพราะว่ากลิ่นต่างๆจะไปอยู่ในซองเล็บใช่และถ้าใส่ผ้าใบก็คือมีถุงเท้าหรือถ้าใส่เป็นคัชชูแบบผู้หญิงก็มีถุงเท้าบางๆหรือว่าบางทีสิ่งนึงที่เราไม่ชอบก็คือมันจะชอบมี dry แบบสเปรย์เข้าไปในรองเท้าเคยเป็นป่ะแล้วเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยใส่ถุงเท้ามันจะทำให้เหมือนเป็นแบบแฉะอ่ะเออเกรดเราก็แน่อันนั้นคือไม่ค่อยชอบแต่สังเกตนะคนที่มีกลิ่นเท้าส่วนใหญ่เป็นเพราะมีเหงื่อใช่มีเหงื่อที่เท้ามึงเป็นคนเหงื่อใต้เท้าป่ะของเราไม่มีเลยเราเป็นคนโชคดีมากตรงที่ dry ไปหมดเลยเหรอเราไม่ได้ dry ทุกส่วนส่งมาอยู่นั่นแหละใช่มันก็ทำกับกูเทปอื่นด้วยเหมือนกันเท้าไม่มีเหงื่อสามารถใส่คอนเวิร์สหรือแบบรองเท้าผ้าใบได้โดยที่ไม่ใส่ถุงเท้าก็ไม่เหม็นเหมือนนี้ก็เหมือนกันแต่ละข้อเสียของคนที่ขาไม่มีเหงื่อส้นหนามันจะแห้งอ๋อตัวส้นเท้าแต่ของเราเป็นคนมีเหงื่อดังนั้นเราก็เลยจะดูแลสมมติถ้าเกิดว่าโดยปกติเราจะใส่ถุงเท้าตลอดรวมถึงเราเป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าแตะด้วยสายเลยเป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าแตะเลยดังนั้นเวลากลับบ้านทุกครั้งเราจะล้างเท้าแบบล้างจริงๆคือล้างแบบขัดเราจะเราเป็นคนแบบนั้นเลยเราเป็นคนชอบแบบล้างแล้วถุงชานี่คือชายี่ห้ออะไรก็ได้ใช่แล้วก็เอาชาที่มันหมดแล้วอ่ะก็เอาไปแช่ในน้ำแล้วก็เอาเท้าไปจุ่มใส่เกลือชาที่หมดแล้วคืออะไรคือเหมือนกับเวลาเรากินชาแล้วมันเหลือถุงชาแล้วก็ใส่เอาไว้รวมถึงเบกกิ้งโซดาขัดด้วยรวมถึงเราแบบขัดจริงๆทุกวันหยิบดูขยันมากคือกูแบบ
ขัดลงไปในซองอย่างนี้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับการที่มีกลิ่นเท้ามากๆโอเคแต่ละคนมีเทคนิคอะไรก็มาแชร์ให้พวกเราบ้างก็ได้นะคะใช่ค่ะเพราะพวกเราก็อยากจะมีกลิ่นหอมพอๆกับทุกคนนะคะจริงเพราะวันนี้คือไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้ตามแต่ถ้าเกิดมีอะไรดีๆก็อยากบอกต่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะกลิ่นต่างๆอ่ะเราก็ลองดูด้วยว่ามันเข้ากับเราไหมแล้วถ้ามันเข้าแล้วอ่ะเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นแบบกลิ่นเดิมๆใช้ไปก่อนมันจะเป็นซิกเนเจอร์มันจะเป็นซิกเนเจอร์เรามันจะเป็นกลิ่นของตัวเราใช่เพราะว่าในที่สุดอ่ะกลิ่นมันก็บ่งบอกความเป็นเราสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่ามีอะไรผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราหอมแบบธรรมชาติได้ลองคอมเมนต์เข้ามาให้เราดีกว่าเพราะมันมีหลายๆอันเราเอาไปทำจริงอย่างเช่นสเปรย์ที่ใส่น้ำหอมไปที่เฮ้ยเอาจริงๆอันนี้มาดอกเรื่องนิดนึงตอนที่ดูเรื่องเทปผมอ่ะเราเอาวิธีเนี้ยไปทำแล้วผมดีขึ้นเยอะมากเลยใช่ใช่เราก็ทำทรีทเมนต์ครีมนวดจริงวันนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะใครมีไอเดียอะไรนะคะแชร์มาหาเราหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่คุณตามร้านเราก็ตามคุณและถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนมีวิธีมากมายหลายตาเราจะส่งปังบริมึงมันจะหมดแล้วเนมไม่เขามันจะหมดแล้วโกงเขาเดี๋ยวกูไปซื้อให้ก็ได้มีที่7-Elevenซื้อได้แต่พอแจกกันแค่3 รางวัลคอมเมนต์กันมาเยอะๆค่ะแต่มันใช้จนจะหมดแบบปะเอ็นทำไมทำไมคุณไม่ใส่แตะเพราะอะไรใส่แต่ผมเนี่ยเหรอแล้วเนี่ยแล้วเจ้าของร้านก็ตะโกนถามนะจบยังจบยังทำไมจะไล่ออกจากร้านเหรอซอย 10